จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมหลายๆคนก็คงจะได้เห็นข่าวกันไปแล้วว่าช่วงนี้นะครับจะมีละครรีรันของทางช่อง7บ้างของทางช่องวันบ้างนะครับหรือของทางช่องอื่นๆเนี่ยให้เราได้เห็นว่าอ่ะกำลังจะมีละครรีรันนะในช่วงหลังข่าวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ของเชื้อระบาดโควิดนะครับผมทำให้ละครหลายๆช่องนะครับอาจจะไม่มีละครในสต็อกหรือมีเหตุผลที่จะนำละครเก่ามารีรันในช่วงหลังข่าวนะครับผมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นของทางช่อง7ที่นำผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นะครับผมมารีรันในช่วงวันจันทร์อังคารแทนเรื่องสปายอิมพอร์ตนะครับและก็ของทางช่องวันเนี่ยมีเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงของทางช่อง7ช่องวันแล้วก็ของทางช่อง3กันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีรีรันอะไรกันบ้างและมีไม่รีรันอะไรยังไงนะครับของทางช่องวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเวลานะครับจากละครที่กำลังออนแอร์อยู่ณปัจจุบันนะครับผมเรื่องไปถึงดวงดาวนะครับผมกับเรื่องเหมือนเราเคยรักกันเนี่ยที่ปกติเนี่ยออกอากาศตอน 3:30 นะครับจันทร์อังคารนะครับผมไปให้ถึงดวงดาวนะครับผมเปลี่ยนเวลาออกอากาศมาออกอากาศในช่วงเวลา 2:30 นะครับส่วนพุธพฤหัสนะครับผมเรื่องเหมือนเราเคยรักกันจาก 3:30 นะครับผมก็มาออกอากาศในช่วง 2:30 เหมือนกันในช่วง 2:15 นะครับก็จะเป็นเวลาที่ปกติเนี่ยจะออกอากาศเรื่องอสรพิษนะครับแต่ว่าอสรพิษจบไปแล้วก็เลยดึงละครช่วง 3:00 เนี่ยลงมาช่วง 2:00 นะครับแล้วก็ช่วง 3:00 เนี่ยก็จะเว้นว่างเอาไว้ยาวติดกัน4วันเลยดึงละครเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับผมมาออนแอร์ถึง4วันด้วยกันเพราะว่าช่วงเวลา 3:00 เป็นต้นไปนะครับ 3:30 เนี่ยละครช่วงนี้เนี่ยเรตติ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอาจจะเป็นการแก้เกมของทางช่องวันนะครับส่วนของทางช่อง7นะครับผมจันทร์อังคารเนี่ยก็ได้อย่างที่พูดไปนะครับผมได้ละครเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นะครับที่เคยสร้างเรตติ้งไว้สูงสุดประจำปี2562นะครับได้กลับมารีรันอีกแล้วนะครับผมก็ได้พี่เวียสุรวัฒน์หรือใครเนี่ยที่ยังคิดถึงเซฟานี่อามานิกนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลงานให้ดูก็ไปดูผลงานรีรันของเธอก่อนละกันนะครับส่วนของทางช่อง3นะครับผมตอนนี้เนี่ยช่อง3เนี่ยอาจจะถือไม้ต่อได้เลยเพราะว่าของทางช่อง3เนี่ยมีละครที่ถ่ายทำไปค่อนข้างเยอะและยังไม่ได้นำมาออกอากาศนะครับตอนนี้ถือว่าช่อง3เนี่ยเป็นต่อของในเรื่องของละครที่เป็นสต็อกละครนะครับผมอาจจะไม่ต้องเอาเรื่องเก่าๆมารีรันก็ได้เพราะว่ามีละครค่อนข้างที่เยอะนะครับผมจันทร์อังคารนะครับผมมีข่าวออกมาว่าเรื่องที่จะมาต่อเรื่องเล่ห์บัพการนะครับที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับจะเข้าในช่วงปลายเดือนเมษาก็คือเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะครับอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะครับผมได้หมากปรินนะครับมาประกบคู่กับมิวนิษฐานะครับเดี๋ยวอ่านเรื่องย่อให้ฟังหน่อยละกันเพราะว่ายังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับธีรวัฒน์สถาปนิกรักสันโดษที่สถานการณ์บังคับให้เขาต้องแต่งงานกับยายเมน้องสาวนอกไส้สุดกะโหลกกะลาที่เอาแต่เฮฮาร่าเริงไปวันๆแต่คนที่เขาจะเลือกมาเป็นภรรยานั้นจะต้องงามพร้อมทั้งกายและใจยิ่งมารู้ที่หลังว่ายายเมแอบชอบเขาอยู่ด้วยยิ่งทำให้ต้องรีบหย่าเขาวางแผนไว้โดยไม่มีวันรู้เลยว่านี่คือการแต่งงานเพียงครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิตอ่ะเป็นเรื่องราวของตัวพระเอกนะครับผมที่มีชื่อว่าธีรวัฒน์ก็คือหมากบดินนั่นเองนะครับเป็นสถาปนิกที่รักสันโดษแต่กลับถูกบังคับให้ต้องแต่งงานกับน้องสาวนอกไส้นะครับผมที่มีชื่อว่ายายเมนะครับเป็นคนที่กะโหลกกะลาล่าเริงเฮฮาไปวันๆนะครับคนที่ตัวของธีรวัฒน์เนี่ยต้องการให้มาเป็นภรรยาก็ต้องเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งกายและใจนะและเขาเนี่ยมารู้ว่ายายเมเนี่ยแอบชอบเขาจริงๆอยู่ด้วยเขาก็ต้องรีบพยายามที่จะหย่าเลยนะครับผมแต่ว่าแผนที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานเพียงครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายอ่ะไม่รู้ว่าจะมีอะไรกันเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นละครคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กนะครับผมสำหรับคู่หมากปรินกับมิวนิษฐานะครับส่วนผู้บริหารนะครับผมของทางช่อง7เนี่ยก็ยังเป็นละครที่ออนแอร์อยู่ณปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องตะวันอาบดาวนั่นเองนะครับเข้มหัสวีประกบคู่กับทิสาวฤทธิสานะครับเรื่องนี้เนี่ยเปิดตัวมาด้วยเรตติ้ง5กว่าๆนะครับผมและกระแสในโซเชียลแล้วก็ใน Twitter เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงกันเลยทีเดียวนะครับคะแนนรีวิวเนี่ยเต็ม10เนี่ยได้เต็ม10กันเลยละครค่อน
ข้างที่จะเนื้อหาเข้มข้นและพลิกคาแรคเตอร์ของนักแสดงหลายๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะมาเรียกเรตติ้งให้กับทางช่อง7ในสถานการณ์ตอนนี้ได้นะครับส่วนผู้บริหารของทางช่อง3เนี่ยยังไม่มีข่าวละครใหม่ก็ยังเป็นละครเรื่องเดิมนั่นก็คือดังดวงหฤทัยนะครับพี่ติ๊กเกษดาพรนะครับผมกับคิมเบอร์รี่ส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมของทางช่อง7 4ก็เป็นละครที่กำลังออนแอร์อยู่นั่นก็คือร้อยป่านั่นเองนะครับร้อยป่าก็ได้บิ๊กเอ็มกิตติศนะครับผมมาประกบคู่กับปูเป้เกสลินนะครับเรื่องนี้เรตติ้งค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะเข้มข้นถือว่าเป็นละครแอคชั่นที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยครับและของทางช่อง3นะครับผมหลังจากเรื่องทุ่งเสน่หาเนี่ยอวสานกันไปนะครับผมละครที่กำลังจะเข้าก็เป็นละครบู๊เหมือนกันโอ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบู๊ช่อง7กับช่อง3เนี่ยชนกันเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องฟากฟ้าคิริดาวเป็นละครบู๊ของทางช่อง3ไม่รู้ว่าเอาละครบู๊มาชนกันแบบนี้นะครับผมจะดึงเรตติ้งกันได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวขอไปพูดถึงละครฟากฟ้าคิริดาวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องย่อเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะครับผมสันทรากาศหนุ่มหล่อหัวดื้อลูกชายมหาเศรษฐีอินเดียราชิสาหนีการตามล่าของกลุ่มมาเฟียจากคีมาลัยมาซ่อนตัวอยู่ที่เชียงใหม่สันทรากาศได้พบกับดานิกาเจ้าของร้านอาหารที่เชิดใส่ความรวยของเขาสันทรากาศพยายามเอาชนะใจจนรู้ว่าดานิกาชอบดูดาวแสงดาวงดงามยามฟ้ามืดเชื่อมหัวใจสันทรากาศได้ใกล้ชิดกับดานิกาแต่สันทรากาศกลับกลายเป็นคนแพ้เมื่อดานิกาเลือกเด็กเสิร์ฟผู้อ่อนโยนอย่างคีรีดานิกาช่วยเหลือคีรีที่มีชีวิตลำบากเพราะแม่ขี้เมาอย่างพรรำไพจนเกิดเป็นความผูกพันกิเลสที่อยากครอบครองดานิกาต้องการอยู่เหนือสันทรากาศและเอาชนะคำดูถูกของแม่ดานิกาทำให้ขุนเขาต่ำต้อยอย่างคิรียอมทำทุกอย่างเพื่อผลักตัวเองขึ้นไปแข่งกับฟ้าอย่างสันทรากาศคิรีถล่มลึกทำงานนอกกฎหมายกับพ่อเลี้ยงของดานิกาจนผงาดขึ้นมาร่ำรวยและสู้กับสันทรากาศทุกทางสันทรากาศสืบรู้ว่าคิรีกำลังเลือกเส้นทางชีวิตที่ผิดจึงไม่เคยดีต่อกันแต่เมื่อดานิกาขอร้องให้ช่วยคิรีสันทรากาศก็วางแผนดึงคิรีออกจากคนบาปแต่กลับกลายเป็นปมที่มัดให้ดานิกาต้องแต่งงานกับคิรียิ่งเมื่อสันทรากาศได้พบหน้ากับพรรำไพเขากลับยอมปล่อยมือจากคนรักเพราะรู้ความจริงว่าคิรีคือน้องชายดานิกายอมแต่งงานกับคิรีทั้งน้ำตาเพื่อรักษาชีวิตแม่สันทรากาศเจ็บปวดที่ไม่อาจโอบอุ้มดานิกาได้อีกคิรีไม่รู้ตัวว่าพ่อเลี้ยงของดานิกาต้องการฆ่าปิดปากและเมื่อรู้ว่าลูกชายถูกทำร้ายราชิสาก็สั่งฆ่าคิรีทันทีสันทรากาศต้องสละทุกอย่างแม้ชีวิตเพื่อปกป้องน้องชายและคนรักฟากฟ้าจะโอบกอดดวงดาวและขุนเขาไว้ได้นานแค่ไหนติดตามชมการปะทะบทบาทอย่างเข้มข้นของนักแสดงสายเลือดใหม่พลนวัตอินสารินน้ำหวานภูริตาเรื่องย่อค่อนข้างที่จะสปอยทั้งเรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องราวของทั้ง3คนนะครับผู้ชาย2หญิง1นั่นก็คือสันทรากาศนะครับผมกับตัวของคิรีนะครับแล้วก็นางเอกเนี่ยมีชื่อว่าดานิกานะครับซึ่งตัวของสันทรากาศเนี่ยเป็นลูกของมหาเศรษฐีเขามีเงินมีอำนาจนะครับผมเป็นลูกชายของเศรษฐีอินเดียชื่อราชิสาที่รับบทโดยพี่นกชัดชัยเป่งพนิษฐ์นะครับเขาหนีการตามล่าของกลุ่มมาเฟียหนีมาหลบซ่อนอยู่ที่เชียงใหม่จนได้พบกับดานิกานะครับแต่ดานิกาเนี่ยไม่สนใจความรวยของเขานะครับทำให้สันทรากาศเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะใจของดานิกาแต่ดานิกาเนี่ยกลับมอบใจให้กับคิรีมากกว่าคิรีเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่าสงสารใช้ชีวิตลำบากมากับแม่ที่เป็นขี้เมานะครับผมที่รับบทโดยพี่นกสินใจนะครับผมมีชื่อว่าพรรำไพนั่นเองแต่เขามารู้ตอนหลังนะครับผมว่าทั้งสันทรากาศเนี่ยกับตัวของคิรีเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้ววันนึงเนี่ยคิรีเนี่ยถูกกดดันนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะสันทรากาศโดยที่ไปทำงานผิดกฎหมายกับพ่อเลี้ยงของดานิกานะครับและก็เริ่มที่จะถล่มลึกไปเรื่อยๆดานิกาเนี่ยจึงขอให้สันทรากาศเนี่ยช่วยให้คิรีเนี่ยออกมาจากสิ่งชั่วร้ายพวกนั้นนะครับแต่เรื่องราวมันยิ่งกับกายถล่มลึกไปมากทำให้จับพัดจับผูนะครับคิรีเนี่ยกับดานิกาต้องแต่งงานกันนะครับและทำให้สันทรากาศเนี่ยต้องเสียใจมากๆเลยที่ไม่สามารถที่จะปกป้องผู้หญิงคนที่เองตัวเองรักเนี่ยได้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อสันทรากาศเนี่ยมารู้ว่าคิรีเนี่ยเป็นน้องชายก็จึงยอมปล่อยให้ดานิกาเนี่ยแต่งงานกับคิรีโดยที่ไม่ขัดขวางนะครับแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับผมเมื่อพ่อเลี้ยงของดานิกาต้องการที่จะฆ่าคิรีปิดปากนะครับราชิสานะครับที่รู้ว่าสันทรากาศเนี่ยถูกคิรีทำร้ายจึงสั่ง
ฆ่าคีรีอีกนะครับผมทำให้เป็นเรื่องราวของการสั่งฆ่าที่อาจจะแบบว่าเป็นการเข้าใจผิดกันเป็นเรื่องราวของการบู๊แอคชั่นของละครของทางช่อง3เนี่ยให้เราได้ดูกันนะครับผมก็รอลุ้นแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้เรามาพูดถึงละครที่เรากำลังจะได้ดูกันในเร็วๆนี้แล้วก็ในภายภาคหน้านะครับก็มีทั้งละครใหม่ละครรีรันยังไงก็เลือกคัดสรรดูได้ตามใจชอบเลยนะครับเนื้อหาไหนมีภาพประการใดขออภัยว่าได้ยินด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe